ก่อนที่จะไปพูดถึงตำแหน่งไปพูดถึงคู่แข่งก่อนได้ไหมซึ่งก่อนนั้นเนี้ยเขาคนนี้ก็เป็นตัวหลักซึ่งคนนี้จะเป็นคู่แข่งเบอร์หนึ่งของสัสลักเลยคือตอนเราต้องยอมรับว่าเรื่องของการที่จะได้เป็นตัวจริงตัวสำรองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวนะเขาจะสามารถปรับตัวเพื่อเล่นเป็นแบ็คซ้ายแบบหลัง4หรือมันจะสามารถไปเล่นเป็นปีกซ้ายได้ไหม Thunder Podcast มาสวัสดีครับได้ถอดแมสสักทีไม่ได้ถูกแต่ได้ถอดเราก็ไม่ได้เจอกันนะช่วงนี้เราก็ต้อนรับทุกท่านนะจ๊ะเข้าสู่ในช่วงล็อกดาวน์อย่างเป็นทางการนะจ๊ะนะครับทุกคนก็ต้อนรับเข้าสู่ Thunder Podcast นะครับก็จะอยู่ในเวอร์ชั่นที่แปลกแตกต่างออกไปอย่างที่ทราบกันเราอยู่ในช่วงของการล็อกดาวน์นะเพราะฉะนั้นก็ขอทุกคนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองแล้วกันนะครับวันนี้กระปอมจาก AI บุรีรัมย์แล้วก็ผมตุเต้เช่นเคยมาอัปเดตกันทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของสัสลักไหประโคนใช่นิดหน่อยเพราะว่าจริงๆมันผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วแต่ว่าเราเพิ่งมาพูดกันเพราะว่าอาทิตย์โน้นมันแบบเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยใช่ไหมไม่นิดหน่อยฮะโรงงานหมิงตี้ระเบิดก็ไม่น่านิดหน่อยมั้งแล้วก็แบบมาล็อกดาวน์อีกก็เลยแบบก็ต้องเลื่อนมาจนเป็นวันนี้ก็ถือว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวก็มีนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากเราก็ถือว่าเบรกพักไปก่อนละกันให้มันแบบเฟรชขึ้นจะได้มีอะไรใหม่ๆมาคุยกันครับผมวันนี้ทางด้วยพอดแคสต์อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องราวของสัสลักไหประโคนเพราะว่าเอาจริงๆแล้วจากวีคที่สัสลักเปิดตัวเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้รวมถึงช่วงเวลาเนี้ยมันก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมากมายซึ่งเอาจริงๆถ้ามีก็มันก็คงผ่านมาแล้วสักพักหนึ่งนั่นคือข่าวที่เรามีการทางทีมเองมีภาพหลุดออกมาที่ไปลงทีมซ้อมใช่ไหมล่ะกับทางขอนแก่น FC แล้วก็ภาพซ้อมภาพลงทีมนั้นก็ถูกโพสต์ผ่านเพจของขอนแก่น FC ทีนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าบิ๊กฮั่นเองก็ออกมาโพสต์ถึงภาพเหล่านี้ว่าเฮ้ยนับยังไงมันก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นในพอดแคสต์นี้คงแค่แตะเรื่องนี้เพราะว่ามันผ่านไปแล้วเพราะว่าพี่รู้สึกว่าหลังจากที่ได้เห็นคอมเมนต์เนี่ยพี่รู้สึกว่าเรายังมีแฟนบอลหลายคนที่เราไม่เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นเราถูกผิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องถูกพี่ว่ามันคงต้องเอาความถูกต้องเป็นหลักนะทีนี้เราต้องลำดับก่อนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่สามารถเปรียบเทียบนะครับกับเรื่องราวของ ACL ได้มีแฟนบอลหลายคนบอกเฮ้ยก็ ACL คนที่เล่น ACL ก็เห็นเล่นได้นี่สารัตอยู่เย็นทิติพันธ์พ่วงจันทร์สุมัญญานู่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งคนที่ไปบุรีรัมย์เองอย่างพวกมีใครบ้างอ่ะจตุรพัฒน์สัตธรรมถูกไหมหรือผู้รักษาประตูหลายๆคนเนี่ยแต่มันแตกต่างกันในการที่เขามา ACL เนี่ยมันคือการบับเบิ้ลแบบอย่างเป็นทางการนะก็คือมีการกักตัวมีการเขาเรียกว่าถูกบับเบิ้ลในการซ้อมในการแข่งทุกอย่างไม่สามารถออกไปไหนได้นั่นคือการละเว้นอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบนะครับส่วนอีกกลับอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่กลับมาแล้วไม่ได้ไป ACL เนี่ยมันต้องถูกกักตัว14วันในโรงแรมในระหว่างที่คุณไปซ้อมจะก็ไม่รู้นะว่านักเตะบุรีรัมย์ออกไปซ้อมกับทีมเมื่อไหร่เห็นอีกทีคือเห็นภาพลงทีมเพราะฉะนั้นแปลว่ามันอาจจะออกก่อนนั้นอีกถูกไหมซึ่งกับกันเพื่อนๆที่มาด้วยกันเนี่ยก็ยังกักตัวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือความที่เอาจริงๆแล้วผมว่ามันอาจจะเป็นการสับเพร่านิดนึงนะอาจจะต้องให้รายละเอียดแล้วก็เอาความถูกต้องมาเป็นหลักโอเคแหละว่ามีแถลงการออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเข้าใจผิดใช่ไหมเขาใช้คำว่าเข้าใจผิดใช่ไหมเข้าใจคิดว่าแบบฉีดสองเข็มแล้วไม่ต้องกักตัวอะไรประมาณเนี้ยเขาเข้าใจผิดว่าฉีดสองเข็มน่าจะเป็น7วันอาจจะเป็น9วันอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ผมว่าเรื่องแบบนี้มันจะเวลามาสะท้อนกลับมาเนี่ยมันกลายเป็นด้านลบให้กับทีมเรานะถูกไหมปอมครับพอได้ฟังความคิดเห็นของเขาเรียกว่าพี่ๆผู้ใหญ่ในทีมอื่นๆเนี่ยเขาก็มองว่าโอ้โหมันอีก
นิดเดียวเองอ่ะมันแค่ไม่กี่วันน่ะมันจะอะไรถึงตอนนั้นมันประมาณเท่าไหร่ที่รูปมันออกมามันช่วงกักตัวมัน9วันได้แล้วอ่ะพี่ซึ่งถามว่าวันนั้นคือวันแรกที่อาร์มเช็คแบงค์พี่โย่งออกมาวันแรกเหรอไม่รู้มันก็ไม่รู้ว่าถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันสามารถเป็นเมสเสจส่งได้คือผมว่าโอเคเราเข้าใจว่าเราอาจจะอยากจะซัพพอร์ตทีมแต่บางทีผมว่าเราอยู่ในลีกเดียวกันเราอยู่ในมาตรฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นเพราะว่ามันควรจะใช้กฎระเบียบที่มันเป็นธรรมแล้วก็แหมมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้อะไม่เป็นไรผมว่าครั้งหน้าผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะมันจะทำให้เอาใหม่คือว่าได้รับแบบบทเรียนแล้วล่ะใช่นะครับผมก็น่าจะเข้าใจนะอธิบายแบบนี้แฟนบอลน่าจะเข้าใจไหมจะเข้าใจครับต่อมามันจะอัปเดตนิดหน่อยมันจะเป็นเรื่องของผู้เสาประตูทีเนี้ยเห็นบุรีรัมย์ปล่อยยศพลเทียงดาใช่ไหมไปขอนแก่นยูไนเต็ดประตูมือสองไปขอนแก่นแล้วใครคนเขาก็ตั้งคำถามมาว่าเอ้ยแล้วประตูสำรองจะมีใครวะตอนนี้ในสควอตมีใครไหมจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้มันจะมีน้องที่โรนชาติภูชุมอ่ะที่เราเคยไปถ่ายรูปตอนคิงคัพจำได้ไหมเป็นที่มีพ่อแม่เด็กมาคุยกับเราตอนนั้นก็ปีที่ผ่านมาน้องเขาก็มีรายชื่อเป็นตัวสำรองแบบมันเป็นแบ็กอัพให้อยู่นะแต่ก็ไม่ได้ลงแต่สุดท้ายอ่ะวิธีแก้ปัญหาของเวลามคือดึงนพพลนครพลกลับมาจากนครปฐมที่ตอนแรกบอกว่าจะปล่อยยืมให้นครปฐมอีกปีแต่สุดท้ายเนื่องด้วยที่เวลามปล่อยยศพลเทียงดาให้ขอนแก่นยืมตัวไปเนี่ยสุดท้ายก็ต้องดึงนพพลกลับมาตอนนี้เป็นทางการออฟฟิเชียลละผมเห็นคือเหมือนผมเห็นผ่านในซูเปอร์ซับอะว่าโค้ชธงเขาบอกว่าหมดสิทธิ์ใช้งานนพพลเพราะว่าต้องกลับไปบุรีรัมย์อ๋อเอาจริงถ้าเกิดว่ามันเป็นมุมมองนี้จริงๆพี่ว่ามันก็ถามว่าโอเคไหมโอเคเพราะว่าหลายๆคนจำได้ไหมว่าใน Thunder Podcast เราเคยพูดเรื่องนี้ว่าเอาจริงๆเนี่ยยศพลเทียงดาเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูที่มีฝีมือนะแต่เสียดายที่เขาอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าความต้องการในการอยากลงเล่นขนาดนั้นเข้าใจไหมมันอาจจะแบบคือถ้าสมมุติเป็นคนอื่นคือฉันจะเล่นคือฉันต้องเป็นมือหนึ่งอะไรเงี้ยจนมีแฟนๆหลายๆคนเขาก็มาคอมเมนต์ว่าแบบว่าเฮ้ยไอเราไปวิจารณ์แบบนั้นเนี่ยเขาอาจจะแฮปปี้กับการอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็เป้าหมายคนเราไม่เหมือนกันคือก็เข้าใจเรื่องของการที่เป้าหมายคนเราไม่เหมือนกันจะถามว่าสเต็ปต่อไปของยศพลเทียงดาผมว่าพี่ว่าการตัดสินใจแบบนี้คือการตัดสินใจให้ดีนะรู้ว่าตัวเองยังอยู่ในช่วงเวลาที่สามารถเติบโตได้อะเพราะฉะนั้นการลงเล่นมันสำคัญนะทีนี้การดึงนพพลกลับมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ารอโอกาสอย่างแท้จริงเราเห็นตัวอย่างของยศวนเทงดาแล้วนะถูกไหมการมาครั้งนี้หนึ่งคือไม่มีทีมไหนหรอกถึงแม้จะรู้ว่าผู้รักษาประตูมันจะแบบว่าเป็นแบบอะอย่างยกตัวอย่างทีมต่างประเทศที่มันใช้โกแทบจะคนเดียวอย่างอาริซงเบเกอร์หรือนู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วมันก็ยังคงต้องมีมือ2มือ3เพราะตลอดซีซั่นก็ต้องมีคู่ซ้อมถามว่าเรื่องของการแข่งขันเพื่อเบียดการลงตัวจริงมันก็จะส่งผลดีต่อสควอทที่เป็นตัวหลักนะถามว่ายศพลเทียงดาอยู่ตรงนั้นในฐานะสำรองมาตลอดอ่ะพี่ว่าพลังงานตรงนั้นในการฝึกซ้อมมันก็คงเอื่อยๆลงเรื่อยๆในแต่ละปีนึกออกไหมการขับเคี่ยวการแข่งขันชินไปแล้วงี้ป่ะพี่ว่ามันก็คงต้องแบบหาคลื่นลูกใหม่มาแบบกดดันพี่แชมป์เพิ่มการแข่งซึ่งถามว่านพพลก็ถามว่าเป็นโจทย์ที่ดีนะนพพลละครพลเพราะว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าอยากได้กลับหรืออยากจะดึงกลับมาเพื่อให้เป็นคู่แข่งของพี่แชมป์พี่ว่านี่เป็นการตัดสินใจแล้วก็เป็นการวางแผนที่โอเคใช้คำว่าดีเราไม่ได้ต้องการหาใครมาแทนศิวรักษ์เทศสูงเนินตอนนี้หรอกอีกปีอีก2ปีเนี่ยศิวรักษ์เทศสูงเนินยังคงเป็นมือหนึ่งให้กับบุรีรัมย์ได้อยู่ตอนนี้ก็อายุย่างเข้า37ก็ยังมีเวลาส่วนยศพลผมว่าไปอยู่กับขอนแก่นจริงเขาก็เคยย้ายไปอยู่ขอนแก่นแล้วนะเมื่อ2016แล้วก็ค่อยกลับมาบุรีรัมย์เหมือนเดิมก็น่าจะปรับตัวได้เผลอๆเนี่ยทรงคล้ายๆนี่เลยเอมิเลโน่มาร์ติเนสอะที่แบบอยู่อาร์เซนอลปีแล้วแบบไม่ค่อยได้ลงต่อ
เออของเมื่อกี้พูดถึงไอ้เจ้ามาร์ติเนสที่ได้แชมป์กับอาร์เจนตินาเนี่ยทรงก็ค่อนข้างคล้ายนะคือเหมือนอยู่แบบเขาอยู่อาร์เซนอลเป็นสำรองประตูมือ3มา10ปีป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วสุดท้ายพอได้โอกาสแล้วก็ได้โชว์ของมันกลายเป็นภายในปี2ปีก็ประสบความสำเร็จซึ่งอ่ะอย่างเหมือนกันถามว่าการตัดสินใจมากลับมาอยู่บุรีรัมย์หรือบุรีรัมย์ตัดสินใจก็ตามเนี่ยพี่ว่าแน่นอนว่าในปีหรือ2ปีเนี้ยเขาคงยังต้องขับเคี่ยวอยู่แต่ถ้าถามว่าเขาสามารถอยู่ดีๆเขาสามารถมีโอกาสแล้วพิสูจน์ผลงานได้อันนี้น่าสนใจเลยอันนี้น่าสนใจเลยมันก็เป็นการแข่งขันในตำแหน่งประตูซึ่งเราปกติเราไม่เคยเห็นใช่มาก่อนใช่เราเป็นกำลังใจให้ยศพลละกันเพราะว่าโอ้โหได้โอกาสแบบได้เล่นไทยลีกด้วยพี่คือยศพลได้ลงเล่นไทยลีกครั้งล่าสุดก็เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งลงแค่45นาทีต่อแมตช์แล้วความพีคมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมการที่ย้ายไปอยู่ขอนแก่นยูไนเต็ดเนี่ยแล้วได้ลงตัวจริงเนี่ยสมมตินะว่าได้ลงตัวจริงพี่เชื่อเลยว่าเขาจะมีโอกาสโชว์เซฟเยอะมากเพราะหนึ่งต้องยอมรับว่านี่คือทีมที่เป็นทีมรองถูกไหมล่ะทีมที่เจอทีมไหนไม่แน่นอนว่าต้องมาเล่นเกมรับโดนบุกโดนส่องมันก็คงจะเหมือนพีรพงษ์เรือนนินตอนที่เลกแรกของฤดูกาลที่ผ่านมาที่เขาโชว์เซฟเยอะมากเพราะทีมโดนส่องเยอะอะนึกออกมั้ยทีเนี้ยก็ถามว่าก็ไฮลิสต์ไฮรีเทิร์นอะเสียงสูงก็ได้กลับไปสูงก็รอดูครับต่อไปเออนะฮะอ่ะไปเรื่องราวหลักๆของใน Thunder Podcast EP นี้เราว่ากันถึงสสารไข่ประโคนคุณปอมมีอะไรมาอัปเดตในที่สุดก็ชูเสื้อสักทีหมายเลขหมายเลข28หวยออกไหม28เอาไม่แน่เผื่อหัวล็อกเขาคนที่16อ๋อยังหวยยังไม่ผ่านไปใช่ไหมเอาลองดูแฟน Thunder Podcast ถ้าสมมุติว่างวดนี้ออกเลขสสารักบูชา เอาก็ซบไปที่เรียบร้อยทีนี้ข้อมูลหนึ่งที่เรารู้สึกว่าได้เพิ่มเติมมาก่อนที่จะชูเสื้อคือนี่คือดีลที่กลายเป็นการยืมตัวพร้อมกับออปชั่นซื้อขาดอ่ะใช่ครับคือบุยลำชี้แจงใน Facebook เองเลยว่าแบบเป็นการยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดแล้วก็สสารักก็ให้สัมภาษณ์เหมือนว่าแบบตลอด6เดือนที่ผ่านมาตลอด6เดือนต่อจากเนี้ยผมจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้ได้สัญญาถาวรคืนมาให้ได้อย่างเงี้ยทีนี้มีข้อมูลตรงไหนที่น่าสนใจบ้างสำหรับหลังจากนี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพี่ครับแล้วยังไงต่อครับเพราะว่า ACL สสารักก็ไม่ได้เล่นเพราะว่าชุนบุกก็มาบับเบิ้ลที่ไทยสสารักเองก็อยู่ที่เกาหลีกักตัวเสร็จแล้วเปิดตัวเสร็จแล้วกำลังซ้อมอยู่เห็นเรียกความฟิตอยู่หลังจากนี้ล่ะเราจะได้ดูสสารักเมื่อไหร่เราจะได้ดูสสารักเขาบอกเลยนะวันที่19กรกฎาคมครับโอ้อีกอาทิตย์เดียวเองดีใช่เจอจะเป็นเกมเคลีเจอกับโปฮังซิลเลอร์ซึ่งตอนนี้ชุนบุกอยู่อันดับ2ของตารางตามหลังอุนซาฮุนไดที่มาเล่นที่ไทยเนี่ยแหละแล้วก็ผมมาดูแผนของชุนบุกอะช่วง2ใน ACL ล่าสุดชุนบุกใช้แผน4-4-2นะทีเนี้ยน่าสนใจตรงที่จุดหนึ่งนะคืออ่ะก่อนที่จะไปพูดถึงตำแหน่งนะไปพูดถึงคู่แข่งก่อนได้ไหมว่าณตอนนี้ในชุนบุกคุณไดมอเตอร์เองเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ชุนบุกชุนบุกคุณไดมอเตอร์เองเนี่ยมีตำแหน่งแบ็กซ้ายในสไตล์คล้ายๆสสารักกี่คนตำแหน่งแบ็กซ้ายของชุนบุกตอนนี้มีด้วยกัน4คนรวมสสารักตอนนี้แบ็กซ้ายตัวจริงของเขาอะชื่อว่าปาร์คจินซองเบอร์33ของชุนบุกซึ่งใน ACL อะทำไป1ประตูแล้วก็เหมือนว่าเขาเป็นนักเตะที่คอสบอลค่อนข้างแม่นยำซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาด้วยเป็นเรื่องพละกำลังอีกอย่างนึงจริงๆอะแบ็กซ้ายก่อนอันนี้ของเขาคือลีจูยองเจ็บพักไปก็หมดสิทธิ์ตอนนี้จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยชุนบุกไปดึงเอาอดีตนักเตะของเขานักเตะตัวหลักเลยนะพี่คิมจินซูที่เขาเปิดตัวพร้อมกับสสารักไหม
ใกล้ใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันคิมจินซูดึงกลับมาซึ่งก่อนนั้นเนี้ยเขาคนนี้ก็เป็นตัวหลักซึ่งคนนี้จะเป็นคุกแห่งเบอร์หนึ่งของซาซารักเลยพี่ถามในมุมมองปอมพี่ถามในมุมมองปอมสองเรื่องนะเรื่องแรกปอมคิดว่าดีลของซาซารักเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการที่เราจะได้เห็นซาซารักออกสตาร์ตัวจริงสำหรับปอมมีกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าอาจจะผมตีให้สัก 50% ได้ไหม 50-60% เหมือนว่าอาจจะสตาร์ทเป็นสำรองไว้ก่อนทำไมคิดเหมือนกันเลยพี่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าไปมาพอได้เห็นการเสริมตัวของชุนบุกอ่ะในการดึงแบ็คซ้ายเก่ากลับมาแล้วคือเสริมแบ็คซ้ายเยอะมากถูกปะล่ะในตลาดเนี้ยดึงแบ็คซ้ายเก่ากลับมาก็แสดงให้ว่าเขามีปัญหาแบ็คซ้ายจริงๆมันก็เหมือนกับซื้อมาเพื่อรอทดสอบเลยมันก็เลยกลายเป็น 50% ตรงนี้สำหรับเราคือถ้าพีสามารถปรับตัวได้เร็วจริงๆแล้วถูกชะตาถูกใจจริงๆสำหรับโค้ชคือเราต้องยอมรับว่าเรื่องของการที่จะได้เป็นตัวจริงตัวสำรองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวนะเรายกตัวอย่างให้เห็นภาพนะธีรธรบุญมาทันเนี่ยหลังจากอังเก้ย้ายไปเนี่ยเจ้าตัวก็รู้นะว่ากลายเป็นว่าสถานะของตัวเองเนี่ยก็ต้องเหมือนรีเซ็ตกลับมาสู้ใหม่ว่าแบบโค้ชคนใหม่จะถูกใจเขามากน้อยแค่ไหนเคสของศาสลักก็เหมือนกันคือมันก็ต้องรอดูว่าถูกชะตาโค้ชไหมใช้งานแล้วใช้ได้หรือเปล่าในตามที่เขาอยากให้อะไรเงี้ยอันนั้นคืออย่างนึงพี่ก็มองว่ามันก็คงประมาณ 50% ทีนี้มันไปขึ้นอยู่กับตัว P เองละว่าจะถูกอกถูกใจโค้ชหรือเปล่ากับอีกอันนึงที่พี่อยากจะถามปอมครับหลัง4ของชุนบุกศาสลักจะเล่นได้เหรอโอ้ซาลักเคยเล่นหลังสี่กับบุรีรัมย์มาก่อนก็โดนเผาเลยนะทีนี้มันก็เลยกำลังจะตั้งคำถามว่าซาลักไหประโคนกับตำแหน่งแบ็กไซด์ที่เป็นหลังสี่ถูกวิจารณ์ในเกมทีมชาติหนักมากนะจำได้ไหมด้วยสไตล์ของเขามันเป็นเหมือนวิงแบ็กเขาเล่นในแบบเขาเล่นปีกมาก่อนเป็นตัวลุกมาก่อนทีนี้มันก็เลยกำลังจะมองเป็นสองภาพว่าหนึ่งเขาจะสามารถปรับตัวเพื่อเล่นเป็นแบ็คซ้ายแบบหลังสี่หรือมันจะสามารถไปเล่นเป็นปีกซ้ายได้ไหมแต่ดูการแข่งขันของการเป็นปีกซ้ายของชุนบุกนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะพี่แต่ละคนนี่ระดับแบบทีมชาติชุดเล็กชุดใหญ่หมดเลยนะแล้วก็ยังไม่รวมแบบต่างชาติอีกพวกบาโร่พวกนั่นอะมาเทอุสอะไรนะเพราะมองแล้วว่าชุนบุกในตำแหน่งปีกซ้ายเนี่ยโอ้โหหรือตัวรุกเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะเราก็ไม่ได้อวยนะแต่เกรดของชุนบุกในการที่เป็นตัวรุกเนี่ยมันโอ้โหมันก็ระดับเคลิกพี่ไม่ต้องพูดอะไรมากก็ระดับนั้นอะเราเห็นโปฮังสติลเลอร์เราเห็นพวกแบบนั่นแหละแดกูที่มาเตะ FC กับทีมกับทีมกับไทยอะไรพวกเนี้ยเขาก็ทรงปีกเขาเก่งทุกคนเลยนะพี่ความสามารถเฉพาะตัวใหญ่ความเร็วคล่องอันนี้คือสิ่งที่เขาน่าจะเป็นแบบอุปสรรคชิ้นใหญ่ที่สตาร์ลักต้องเจอถ้าเกิดไปเล่นปีกนะซึ่งปัจจุบันผมมองเห็นว่าชุนบุกเขามีปัญหาเรื่องแบ็กซ้ายแหละซึ่งที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าแบ็กซ้ายตัวหลักของเขาไอ้ตัวเก่าอ่ะเขาก็ย้ายออกไปแล้วทีเนี้ยมันก็แบบเริ่มแบบหาตัวแทนยังไม่เจอตัวที่มันเป็นตัวหลักจริงๆแล้วก็มาเจ็บอีกก็เลยทำให้ทีมตอนนี้อาจจะต้องลองผิดลองถูกในตำแหน่งแบ็กซ้ายไปด้วยนั่นแหละก็คือเมื่อกี้พูดว่าเอาจริงๆแล้ว เราทำได้เพียงแต่รอดูผลงานของเจ้าตัวนะว่าจะปรับตัวได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็อย่างที่บอกก็คือหลังจากนี้มันจะเป็นวันที่19กรกฎาคมทีนี้หาดูไม่ได้นะก็ต้องลิงก์นะก็ต้องช่องทางธรรมชาติช่องทางธรรมชาติต้องดูช่องทางธรรมชาติไปหรือตัวดูมีซื้อลิขสิทธิ์ไหมซื้อลิขสิทธิ์โอ้โหกี่สิบล้านนะนะฮะเอาก็ติดตามแล้วกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้ศาสลักไหประโคนนะครับระหว่างนี้เราก็บางๆถ้าเราชวนศาสลักมาคอลได้ไหมเนี่ยเขาจะใครสามารถเขาเรียกว่าติดต่อศาสลักไหประโคนมาพูดคุยใน Thunder Podcast ได้บอกแล้วหน่อยนะบอกแหละอยากแบบอยากถามความรู้สึกว่าแบบซ้อมเป็นยังไงอะไรพวกนี้ติดตามความเคลื่อนไหวซึ่งเราเห็นชัดเจนแล้วสตาร์ลักก็อยู่ชุนบุกนี้ชุนบุกนี่เขาเอาใจแบบ
พสต์รูปเป็น10รูปเลยนะโอ้โห engagement ดีขนาดนั้นแล้วแบบเขินๆได้ไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนี้ก็เอาจริงก็ถือว่าประสบความสำเร็จแหละในมุมของการตลาดอ่ะจะดีกว่านี้ถ้ามันไม่อยู่ในช่วงโควิดนะเอาจริงมีหลายคนนะหลังไมค์มาคุยแล้วโอ้โหอยากไปเกาหลีไปดูที่ชุนบุกมากเลยอะไรเงี้ยมันไปไม่ได้ไงนะครับโคตรเซ็งก็ตามนั้นครับยังไงฝากชาวตัวดูบอลไทยแล้วก็แฟนๆบุรีรัมย์ AI นะครับเสื้อเคลเม่ที่เราสองคนใส่นี่คนละเวอร์ชันเนี่ยยังไปซื้อได้นะครับแล้วก็มีโค้ดส่วนลดที่มี2โค้ดเลยอ่ะนั่นแหละก็ลองเลือกใช้แล้วก็รับส่วนลดแล้วก็เอามาจับจองมาใส่กันได้ครับช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยโอ้โหติดวันละเกือบหมื่นใช่ทุกวันนะครับผมวัคซีนฉีดวัคซีนนะครับอย่าฉีดน้ำเกลือนะครับเลือกดีๆฉีดแล้วผมฉีดแล้วทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยกันครับครับผมด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วก็เราจะได้กลับมาดูฟุตบอลไทยเชียร์ทีมที่เรารักกันต่อไปดูฟุตบอลไทยเมื่อไหร่ถามผมอะไปถามนู่นสิครับสมาคมสิครับจะรู้เหรอครับนะฮะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดติดตามไปด้วยแล้วก็เจอกันทุกสัปดาห์อีกเช่นเคยวันนี้เราสองคนไปก่อนนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ